เรามาพูดถึงปู่ชอนคอนเนอรี่ด้วยเหตุที่แกล่วงลับไปแล้วฉะนั้นตอนนี้ก็จะเป็น In the Memory of Sean Connery ครับชอนในความทรงจำของพวกเราแล้วกันเราติดตามเขาผ่านทางหนังฉะนั้น In the Memory ครั้งนี้ก็คือเราจะมาเก็บหนังที่รู้แล้วบางคนจะเกิดไม่ทันด้วยซ้ำเด็กยุคนี้ก็เกิดไม่ทันไม่ได้ดูเลยก็ถือว่าเป็นดาราคนหนึ่งที่อยู่ในความทรงจำของนักดูหนังแล้วก็มีภาพยนตร์มากมายหลากหลายแนวด้วยถ้ายุคใหม่ก็อาจจะไม่ได้ดูแล้วเพราะเขากึ่งรีไทร์ตัวเองตั้งแต่ปี 2003สิ่งแรกถ้านึกถึงปู่ชอมแบรนดิ้งที่มันเกิดขึ้นมาคือ007ใช่ไหมใช่สายลับนักรัก I admire your luck Mr. Bond James Bond บางคนอาจจะรู้จัก007ในยุคหลังอาจจะได้ดูตั้งแต่ถ้ายุคใหม่ๆหน่อยครับเพียร์ส บรosnanนั่นหรือเดเนียลเครกแต่ยังไงทุกคนก็จะอ้างถึงว่าเจมส์บอนด์ที่ดีที่สุดคนหนึ่งในโลกภาพยนตร์ก็คือชอน คอนเนอรี่ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็มีเรื่องราวว่าเขาเคยไปคัดตัวเป็นนักฟุตบอลด้วยอ๋อเหรอนักฟุตบอลมาดเกก็ให้อยู่นะใช่ตัวใหญ่เหมือนนักหุ่นนักกีฬาอะไรเงี้ยเขาเข้าคัดเลือกนักฟุตบอลกับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะอ๋อเหรออ๋อเหรอใช่แล้วก็โค้ชในยุคนั้นน่ะก็กะจะคัดเลือกตัวเขาเล่นด้วยแต่ว่าเขามองว่าตอนนั้นเขาอายุเริ่มเยอะแล้วอายุสักประมาณแบบเกือบ20 กว่าแล้วก็มองว่าอนาคตในการเป็นนักกีฬาน่าจะน้อยตามจริงฟุตบอลมันต้องมาตั้งแต่แบบเข้าเตะตั้งแต่7U18 U17เล่นมาหมดเลยแล้วก็น่าจะ4-5 ปี30ของเกษียณอะไรเงี้ยเขาก็เลยเลือกเส้นทางนักแสดงดีกว่าถ้าเจมส์บอนด์เนี่ยตั้งแต่คนแรกอ่ะจนมาถึงคนสุดท้ายเนี่ยคนปัจจุบันยังไม่สุดท้ายไม่สุดท้ายเขาเรฟเฟอเรนซ์ถึงชอมว่าบุคลิกคล้ายกันอะไรมาตั้งแต่คนแรกหรือว่าตัดกันเลยมันก็แล้วแต่คนตีความเพราะว่าจริงๆอย่างชอน คอนเนอรี่เองอ่ะเขาก็ตีความบทนี้ในแนวทางของเขานะเพราะว่าตัวเขาเองอ่ะบุคลิกไม่ตรงกันในหนังสือนะหนังสือของเอียนเฟมิงเขียนเจมส์บอนด์อีกแบบหนึ่งจะไม่ตรงกับที่ชอน คอนเนอรี่เป็นเลยแต่ชอน คอนเนอรี่เนี่ยเขาตีความบทเจมส์บอนด์ใหม่แล้วก็เอาความเป็นตัวตนของตัวเองใส่เข้าไปจนคนเขียนหนังสือเนี่ยชอบเลยนะสิ่งที่ชอนนำเสนอในบทเจมส์บอนด์นะจนเขาเปลี่ยนไม่ใช่เขาเปลี่ยนเขาเพิ่มแล้วกันว่าในภูมิหลังของเจมส์บอนด์เป็นคนสกอตแลนด์เหมือนที่ชอน คอนเนอรี่เป็นไงแล้วเขาเป็นคนที่ไม่เคยเปลี่ยนสำเนียงการพูดที่แบบถ้าใครฟังซาวด์แทร็กก็จะรู้ว่าเสียงของชอรี่เป็นเอกลักษณ์มากสำเนียงเขาจะติดเป็นคนสกอตแลนด์แบบจ๋ามากอะไรเงี้ยซึ่งก็มาเฉลยในเจมส์บอนด์ภาคสกายฟอลมั้งอ้างถึงเรื่องนี้ว่าเจมส์บอนด์เนี่ยมีพื้นเพเป็นคนสกอตแลนด์ This is where you grew up. How old were you when they died? You know the answer to that. You know the whole story.คันหาสกายฟอลอยู่ในสกอตแลนด์กับรถเก่าแต่ว่าบอลยุคปัจจุบันมันเป็นของเดเนียล เครกแล้วก็สายลับของบอลปัจจุบันมันอ้างอิงว่าเป็นสายลับของอังกฤษปะเป็นอังกฤษตั้งแต่แรกเลยแต่ว่าพูดง่ายว่าคืออังกฤษกับสกอตแลนด์เขาก็มันมีความเชื่อมโยงกันทางประวัติศาสตร์บางอย่างเขาเป็นสายลับอังกฤษแหละแต่ว่าเหมือนกับมีคล้ายๆว่าต้นตระกูลแล้วกันเป็นคนสกอตแลนด์ถ้าพูดกันตรงๆก็คือเจมส์บอนด์มีต้นตระกูลเป็นชอน คอนเนอรี่นั่นเองประมาณนั้นซึ่งบทบาทของชอน คอนเนอรี่น่าจดจำในฐานะเจมส์บอนด์ก็น่าจดจำหลายภาคนะแน่ๆคือดร. No ภาคแรก James Bond 007 License to kill whom he pleases where he pleases when he pleases น่าจะหาดูได้นะมันคิดแบบว่าดร. No เกิดขึ้นมาแล้วมันจะมีภาคมาต่ออีกมาเรื่อยๆหรือว่ามันสร้างภาคเดียวเขาคิดเป็นภาคต่ออยู่แล้วเพราะว่าหนังสือชุดเจมส์บอนด์มีหลายเล่มมากขณะที่เริ่มสร้างหนังเนี่ยหนังสือชุดนี้ดังแล้วเอียนเฟมิงเขียนเรื่อยๆมีทั้งเรื่องสั้นเรื่องยาวเยอะมากเยอะไม่รู้กี่สิบเล่มเลยล่ะภาคที่น่าจดจำก็ด็อกเตอร์โนหนึ่งละฟอร์มรัชเชวิตเลิฟอีกหนึ่งละนี่คือ2ภาคที่อยากแนะนำให้ดู Only the second James Bond thriller could be more exciting than the firstดร. No เนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นฟอร์มรัชเชวิตเลิฟเนี่ยถือว่าเป็นความแตกต่างจากหนังสายลับในแฟรนไชส์ของเจมส์บอนด์นะที่มันเล่าเรื่องเป็นสายลับจ๋าแทบจะแอคชั่นน้อยมากสู้กันด้วยการวางแผนหักล้างหักเหลี่ยมกันอะไรเงี้ยซึ่งแตกต่างจากภาคอื่นอาจจะดูไม่สนุกเท่าไหร่ยุคนี้นะเพราะว่าการวิธีสไตล์หนังมันเป็นหนังสมัยแล้วใช่แต่ว่าดูเพื่อรำลึกถึงท่านเซอร์แล้วกันอีกภาคหนึ่งก็คือ Never Say Never Again Sean Connery is James Bond, Agent 007. Never say never again. ภาคนี้ที่น่าสนใจเพราะว่าหลังจากเขารีไทร์ตัวเองไปจากบทเจมส์บอนด์ นานแล้วล่ะประมาณ10ปีกว่าเลยมั้งแล้วเขาก็คล้ายๆว่าไปถูกใจบทของภาคนี้อีกครั้งหนึ่งทั้งๆที่มันเป็นการรีเมคนะคือเนเวอร์เซเนเวอร์เกนเนี่ยมันเป็นการรีเมคหนังเจมส์บอนด์ภาคทันเดอร์บอลที่เขาเล่นไว้เองด้วยนะแต่ว่ามันมีมุมมองบางอย่างที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะรีเมคเลยเจมส์บอนด์ก็เคยรีเมคคือมันเหมือนเป็นคนละบริษัทกันบริษัทหลักแล้วก็มีบริษัทเนี้ยที่ฟ้องร้องเรื่องลิขสิทธิ์กันแล้วเขาชนะเขาเลยได้เอาไปสร้างภาคหนึ่งแต่เอาเนื้อเรื่องเดิมมาทำรีเมคเนเวอร์เซเนเวอร์เกนนั่นเป็นยุค80แล้วซึ่งตอนนั้นเขาอายุเยอะแล้วนะแต่ว่ามันมีมุมมองใหม่ที่เขาชอบแล้วกันแล้วก็การที่เขามีส่วนร่วมในการพัฒนาบทในการคัดเลือกนักแสดงบางอย่างเลยทำให้เขากลับมาเล่นมันก็โอเคนะมันก็ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงบางอย่างมันหนังมันพูดถึงเรื่องของวัยเรื่องของการเกษียณตัวเองด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยถือว่าเป็นเจมส์บอนด์อีกภาคหนึ่งที่น่าจดจำของชอน แฮร์รี่เหมือนกันภาคแรกของเจมส์บอนด์ก็คือ Dr. No ปี1962ก็ประมาณ58ปีที่แล้วมันน่าจะเป็นหนังแห่งประเทศอังกฤษถ้าอเมริกาคือหนังเรื่องอะไรอเมริกาสหรัฐอเมริกาหนังที่มันบอกว่าว่านี่คือหนังอังกฤษแล้วหนังอังกฤษว่าโอ้โหมันคือหนังประเทศอะอเมริกาคือAvengers อเมริกาล็อกกี้หนังนี่เป็นตัวแทนประเทศได้อะใช่ก็ต้องยอมรับว่าหนังคือมันเป็นวัฒนธรรมเลยนะคือถึงขั้นว่าคนที่ตอนนี้แดเนียล เครกบอกว่าจะรับเจมส์บอนด์เป็นภาคสุดท้ายละไอ้โนทามทูไดจะเป็นภาคสุดท้ายการเฟ้นหาเจมส์บอนด์คนใหม่เรื่องใหญ่ของประเทศนะต้องเป็นเรื่องใหญ่มากนะใครจะเป็นเจมส์บอนด์เนี่ยคุณต้องมีมาดผู้ดีอังกฤษแต่งสูทผูกไทถือปืนอะไรเงี้ยมันต้องใช่แค่จะเป็นคัมภีร์แล้วมันคือตัวแทนของ UK เป็นแบรนด์แอมของประเทศแต่ถ้าอเมริกาเนี่ยถ้าเราเรียบเราการเป็นซิมโบลิกของประเทศเนี่ยบางทีมันต้องใช้เวลาด้วยในการพิสูจน์ตัวตนนะคือถ้าบอกว่าอเมริกาคือต้องยกทั้งฮอลลีวูดมามันใหญ่มากมันเยอะมากมันหลากหลายจนแบบมันหลากหลายดูอิมาเรียมซาวด์มิวสิกก็ได้อยู่อะไรได้หมดมันเยอะเป็นตัวแทนของยุคมากกว่าคือถ้าเทียบจริงๆนะถ้าเทียบความเป็นวีรบุรุษของประเทศอ่ะยังต้องบอกว่าต้องเป็นหนังคาร์บอยอ่ะต้องเป็นจอห์นเวย์นอ่ะถึงจะเทียบเท่าชอนคอนเนอรี่หรือเปล่าแต่ความดังอ่ะก็อาจจะในความรู้สึกเรานะก็สู้ชอนคอนเนอรี่ไม่ได้ทั้งที่จอห์นเวย์นก็คือเขาเป็นซิมโบลิกของความเป็นอเมริกันเหมือนกันนะคาร์บอยคือต้องเดอะดุ๊กเลยคนนี้เลยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วหนังคาร์บอยมันโดนลืมไงแต่หนังสายลับปัจจุบันยังอยู่สมมติถ้าเกิดจะหาหนังสมมติอย่างไอ้พวกสแกรี่มูฟวี่อย่างเงี้ยการจะมิกซ์ยูสวัฒนธรรมหนังของแต่ละเรื่องเลยนะถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาจะทำหนังรวมหนังจี้อะไรเงี้ยเอาเจมส์บอนด์มาเราก็รู้เลยว่าเขามาจากประเทศอะไรอเมริกามันจะกัปตันอเมริกาไงพยายามจะพรีเซนต์เต็มที่มีธงชาติมาไงใช่แล้วไทยอะจ่าพนมไงพอได้อยู่ช้างอยู่ไหนอยู่ได้อยู่พอได้ก็น่าสนใจนะว่าความเป็น007มันชัดเจนแล้วก็ไม่มีเรื่องอื่นดังเทียบรัศมีได้มากกว่าเพราะอังกฤษเนี่ยเขาเอาความเป็นแบรนดิ้งของประเทศความบุคลิกของประเทศเขาไปดีไซน์เป็นตัวละครไงมันจึงบอกว่านี่คือหนังของประเทศอังกฤษบุคลิกคนอังกฤษโคตรอ่ะจอห์นนี่อิงลิชจอห์นนี่คือบทล้อเลียนเจมส์บอนด์อีกทีจอห์นนี่อิงลิชเนี่ยตัวแอโรไวท์ได้กิจสารเคยเล่นเจมส์บอนด์ด้วยนะพอมาในเนวอนเซเนวาเกนนี่แหละจนมีคนคิดทฤษฎีว่าเขาคือสายลับหนึ่งในบอลแล้วก็พัฒนาตัวเองมาเป็นสายลับแยกอะไรอย่างเงี้ยเป็นมุกขำๆที่แฟนหนังคิดให้แล้วกัน Mr. Bond Sorry I'm late but as you're one of these undercover Johnnies I took a precaution of not being followed and that's why you shouted my name across the harbor Oh God did I Oh I'm sorry Damnก็ถือว่าเป็นหนังที่ยุคหนึ่งก็คือปรากฏการณ์ไม่ใช่ยุคหนึ่งในปัจจุบันแล้วก็ตามมันอาจจะมีขึ้นมีลงในตามยุคสมัยที่ความนิยมเสื่อมไปบ้างแต่สุดท้ายก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้เจมส์บอนด์ก็คือเป็นแฟรนไชส์หนึ่งในฮอลลีวูดที่ยิ่งใหญ่มากเรื่องหนึ่งแล้วกันการที่ทำหนังสไตล์สายลับมันไม่ได้แปลว่าเขายังทำอยู่คนเดียวอย่างMission Impossible ของทอมครูซก็ยังทำอยู่ฝั่งที่เราบอกว่าอเมริกาเขาก็ยังทำหนังสายลับ Kingsman Born Identity ก็ยังทำกันอยู่ซึ่งก็มันเป็นสไตล์หนังที่ยังตายยากแต่ก็เขาก็ยังถือว่าเป็นเขายังคงแบรนดิ้งได้อันดับหนึ่งก็น่าติดตามยิ่งมีภาคใหม่กำลังจะเข้าฉายนะถ้าไม่มีโรคเลื่อนอีกถ้าใครเป็นแฟนเจมส์บอนด์ไปแล้วอ่ะยังไงก็ต้องไปดูแล้วก็น่าจะมีทริบิวอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับหนังเรื่องนี้ที่จะเอ่ยถึงปู่ชอยเราได้ล้ำลึกถึงด้วยนิดนึงหน่อยเรื่องต่อมาถ้าพูดถึงว่าหนังสายลับเหมือนกัน กึ่งสายลับแล้วกันชื่อเรื่อง The Hunt for the Red October from the best-selling novel by Tom Clancy from the director of Die Hard give this man a chance my orders are specific we sail into history Sean Connery Alec Baldwin The Hunt for Red October The Hunt for the Red October นี่นะเป็นหนังคล้ายๆหนังสายลับการเมืองแล้วกันพูดถึงนายพลรัสเซียคนหนึ่งที่รับบทโดยชอน คอนเนอรี่นี่แหละเป็นผู้บังคับเรือดำน้ำกำลังจะไปซ้อมรบแต่อยู่ๆเขาก็แตกแถวออกจากการซ้อมรบแล้วพุ่งเข้าหาอเมริกาเลยทุกคนก็ตกใจฝั่งอเมริกาก็จะมาโจมตีกูบอกว่าส่วนฝั่งรัสเซียก็ไม่กล้ายอมรับว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่ากูสั่งไปแต่ว่าเรือดำน้ำลำนี้มันมีเทคโนโลยีล่าสุดมากที่แบบตรวจจับยากมากขณะเดียวกันเนี่ยฝั่งอเมริกาเนี่ยก็จะมีนักวิเคราะห์ที่เป็น CIAซึ่งบอกว่าเขารู้จักนายพลคนนี้ดีมากเขาคิดว่าสิ่งที่นายพลคนนี้ทำต้องมีเหตุผลเขาไม่เชื่อว่านายพลคนนี้เนี่ยจะบ้าระห่ำมากพอที่จะโจมตีอเมริกาด้วยตัวคนเดียวด้วยเรือลำเดียวอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเขาพยายามติดต่อพยายามสืบสวนเจาะให้รู้ว่าสิ่งที่นายพลคนนี้คิดคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีเบื้องลึกซ่อนอยู่จริงๆเพราะว่าการมาครั้งนี้ท่านนายพลชอคอนเนอรี่เนี่ยตั้งใจจะมาแปลพักเข้าสู่ฝั่งอเมริกาย้ายฝั่งมาเป็นฝั่งอเมริกามันเป็นหนังที่พูดถึงช่วงสงครามเย็นแต่ว่าต้องทำยังไงล่ะที่ไม่ให้รัสเซียสงสัยคือถ้าคุณไม่สามารถวางแผนหลอกล่อได้นะคุณอาจจะโดนพอดแม่งล้ำนะเนี่ยโดนรัสเซียตัวฝั่งตัวเองยิงทำลายได้นะแต่ฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาก็หวาดระแวงอยู่แล้วเขาก็ยิงได้เขายิงได้นะมีแค่นักวิเคราะห์คนนี้เท่านั้นที่เห็นว่าสิ่งนี้มีเบื้องหลังแอบแฝงอยู่และพยายามจะส่งสัญญาณพยายามจะติดต่อสอบถามหรือต้องทำให้จุดประสงค์ของนายพลเปิดเผยต่อฝั่งอเมริกาให้ได้ให้เขาเชื่อใจใช่หนังเรื่องนี้มันไม่ใช่หนังแอคชั่นซะทีเดียวนะคือถ้าพูดถึงว่าหนังสงครามรบกันด้วยเรือดำน้ำเนี่ยมันไม่ได้แบบตุ้มตามอ่ะมันจะเน้นแบบวางแผนหลอกล่อหลอกลวงบทของชาร์ลีเนี่ยคือต้องเป็นผู้นำของกองทหารรัสเซียนะต้องหลอกล่อลูกน้องตัวเองด้วยว่าการที่มาทางนี้มาเพื่อจุดประสงค์อะไรมีการแอบเป็นหนังจิตวิทยาหมายความว่าเป็นทหารรัสเซียใช่จะขอลี้ภัยใช่ที่อเมริกาต้องไม่ให้รัสเซียรู้ว่าตัวเองจะลี้ภัยไงเพราะยศสูงมากนายพลที่คุมเรือดำน้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่รัสเซียคิดได้แล้วไม่ได้ไปแต่ตัวเอาเรือไปด้วยอะไรเงี้ยส่วนฝั่งอเมริกันก็หวาดระแวงเพราะคนนี้คือวีรบุรุษของรัสเซียไงมันเล่นแล้วเนี่ยมาทำไมวะอะไรเงี้ยพูดง่ายๆคือหนังพรปากันดาในยุคนั้นที่จะบอกว่ารัสเซียมันเลวผ่านเอนเตอร์เทนเมนต์นะแต่ว่าพรปากันดาไหมยุคนี้ก็ยังมีหนังที่ก็พูดถึงยุคนั้นหรือไม่ก็ทำให้เห็นว่าประเทศอื่นมันแย่เว้ยอเมริกาชอบกล่าวหาอยู่แล้วประเทศคอมมิวนิสต์นี่มันเลวประเทศชาติไม่ได้ต้องขอลี้ภัยมาประเทศกูเท่านั้นแต่คอหลักมันระทึกใจดีไงมันใช้ได้ถ้านั่งดูอ่ะดูยุคนี้บังเอิญว่าเพิ่งดูด้วยนะยังรู้สึกสนุกเลยนะไม่รู้สิอาจจะชอบส่วนตัวก็ได้แต่ว่ารู้สึกว่ามันตื่นเต้นนะมันไม่ได้แบบบูล้างบาไล่ล่ากันเพราะว่าทั้งเรื่องอะแทบจะอยู่ในเรือน้ำอะคุยกันวางแผนกันจิตวิทยาหลอกล่อกันทั้งเรื่องเลยก็ถือว่าสนุกในอีกแบบนึงแล้วกันมันก็น่าจะเป็นช่วงสงครามเย็นใช่ก่อนที่เยอรมันจะทลายกำแพงเบอร์ลินเนี่ยตอนนั้นเนี่ยความตึงเครียดของสงครามเย็นถึงขีดสุดเหมือนกันถ้าดูก็แนะนำให้ศึกษาประวัติศาสตร์นิดนึงการเมืองสงครามโลกด้วยว่าช่วงนั้นเป็นอะไรจึงเกิดหนังประเภทนี้เกิดขึ้นมาผ่านความเอนเตอร์เทนในยุคนั้นใช่ Comrades, this is your captain. It is an honor to speak to you today. A great day, comrades. We sail into history. หนังชุดแจ็คไรอันเนี่ยมันมีหลายเรื่องนะแล้วมีคนรับบทเป็นแจ็คไรอันนี่หลายคนด้วยมีตั้งแต่ถ้าอย่างเดอะฮันเนี่ยคนที่รับบทคืออเล็กบอลวินแล้วมีเฮริสันฟอร์ดรับอยู่2ภาคมั้งแล้วก็มีเบดเอฟเฟกอีกภาคหนึ่งเดอะซามอฟออลเฟียล่าสุดเนี่ยใช้ชื่อว่าแจ็คไรอันเลยแล้วก็รับบทโดยคริสพายคือนิยายชุดนี้ก็เป็นนิยายสายลับดังเหมือนกันเขียนโดยทอมแคนซี่ซึ่งถ้าใครดูหนังยุค90จะคุ้นชื่อนี้มากเพราะว่าทอมแคนซี่เนี่ยแทบจะเป็นหนึ่งในปรมาจารย์หนังสืบสวนสอบสวนยุคใหม่แล้วกันแล้วเขาบอกว่าช่วงรอยต่อของหนังเรื่องนี้ประเด็นก็คือว่ายุคนั้นอ่ะเจมส์บอนด์เริ่มเสื่อมความนิยมเลยนะปลายยุค80อะไรเงี้ยที่แบบLicense to Kill อะไรพวกนี้มันเริ่มไม่ดังอ่ะแล้วก็บริษัทอื่นอ่ะพยายามจะสร้างสายลับเป็นของตัวเองสร้างหนังสายลับเป็นแฟรนไชส์ตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็ถือว่า The Hunt นี่ก็ประสบความสำเร็จนะเพราะสุดท้ายมีภาคต่อมีภาคอะไรต่อมาจนปัจจุบันนี้มีซีรีส์ด้วยนะแจ็คไรอันอะไรเงี้ยก็น่าสนใจถ้าใครอาจจะไม่ได้บู๊มากถ้าใครชอบแนวนี้ก็ ลองดูได้เป็นสายลับอีกแบบหนึ่งที่ชอรี่เล่นไว้แล้วกันน่าจดจำมากต่อมาถ้าไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คืออินเดียนาโจนส์แอนเจล่าคูเซต Dad oh Dad oh Dad what head for the fireplace รับบทเป็นพ่อของอินเดียนาโจนส์แต่ประเด็นในเรื่องนี้จริงๆชอคอนเนอรี่เนี่ยไม่ได้แก่กว่าเฮริสันฟอร์ดเท่าไหร่นะอายุจริงๆห่างกันน้อยมากนะอาหารแค่12 ปีอ่ะด้วยอายุแค่เนี้ยเฮริสันฟอร์ดเองยังมองว่าไม่น่าจะมารับบทเป็นพ่อของอินเดียนาโจนส์ได้แต่ว่าภาพลักษณ์ละกันภาพลักษณ์ของชอรี่คือเขาดูภูมิฐานมากดูสูงอายุอ่ะแล้วด้วยความชอบส่วนตัวที่สปีลเบิร์กมีตอนหนังชุดเจมส์บอนด์น่ะเขาเลยอยากได้ชอรี่มาเล่นเป็นพ่อของอินเดียนาโจนส์มากคือเขาในความคิดเขาคืออินเดียนาโจนส์เก่งรอบด้านทั้งบุญทั้งบู๊แล้วใครล่ะที่จะเจ๋งกว่าที่เห็นหน้าปุ๊บโอ้โหไม่ต้องพูดเลยคุณเก่งกว่าอินเดียนาโจนส์แน่นอน แล้วมันมีคอนเซปต์อยู่อันหนึ่งว่าสิ่งที่อินเดียนาโจนส์ทำได้พอต้องทำได้ดีกว่าแม้แต่คุณจีบผู้หญิงหรือมีแฟนคนเดียวกันด้วยแน่นอนพ่อต้องเจ๋งกว่าพ่อจีบผู้หญิงเก่งกว่าอยู่แล้วมันก็เป็นมุกที่ล้อกันในหนังได้สนุกมาก I can't forget how wonderful it was. Thank you. It was rather wonderful. แล้วเขาขโมยซีนเลยนะคืออย่างที่บอกว่าอินเดียนาโจนส์ก่อนหน้านี้มี2ภาคที่เขาเด่นมากเขาเป็นพระเอกเต็มตัวโชว์ความสามารถทุกด้านทั้งบุญทั้งบู๊เก่งทั้งด้านสติปัญญาเล่ห์เหลี่ยมแล้วก็เรื่องของสมรรถร่างกายโชว์แอคชั่นได้หมดบทพ่อมาปั๊บขโมยซีนเลยแล้วเป็นบทที่คนดูจดจำมากนะบทของแฮร์รี่โจนส์ซีเนียร์เนี่ย ประเด็นในหนังนะมันมีประเด็นน่ารักมากก็คือจริงๆอินเดียนาโจนส์อ่ะก็ใช้ชื่อว่าแฮร์รี่โจนส์จูเนียร์ซึ่งการที่มีคำว่าจูเนียร์มันจะดูเป็นเด็กมากดูเป็นเด็กอินเดียนาโจนส์เลยไม่ชอบชื่อนี้ก็เลยตั้งชื่อตัวเองใหม่ว่าอินเดียนาโดยที่เอาชื่อมาจากหมาที่เขาเลี้ยงไว้เป็นหมาชื่ออินเดียนาอะไรเงี้ยก็เป็นมุกในหนังอะไรเงี้ยจูเนียร์ Don't call me that please What are you doing here I came to get you What do youแล้วก็เป็นบทที่น่าจดจำอีกบทหนึ่งที่ในยุคหลังๆแล้วกันเพราะว่าหลังจากเนี้ยหลังจากยุค80-90เนี่ยบทนำน้อยลงเขาจะรับบทเป็นอาจารย์เป็นอะไรเยอะบทนี้ก็ถือว่าเป็นบทนำอีกบทหนึ่งที่คู่กับพระเอกเลยทีเดียว I suddenly remembered my Charlemagne let my armies be the rocks and the trees and the birds in the sky เรื่องนี้น่าหาดูง่ายแหละแล้วก็หนังยังสนุกอยู่ดูยุคปัจจุบันก็ยังสนุกอยู่กับอินเดียนาโจนส์ต่อไปเหมือนจะรีเมคไหมมีข่าวว่าสร้างภาคต่ออีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือตอนที่สปีลเบิร์กจะทำอินเดียนาโจนส์ภาคใหม่ Kingdom of Crystal Skull เนี่ยเขาก็พยายามจะไปดึงบทของพ่อกลับมาแฮร์รี่โจนส์ซีเนียร์กลับมาให้ได้แต่ชอรี่บอกว่าเราประกาศรีไทยไปแล้วนะไม่อยากยุ่งแล้วอะไรเงี้ยจนสุดท้ายเขาเลยต้องเขียนบทให้บทนี้เสียชีวิตไปแล้วในหนังน่าเสียดายเหมือนกันนะเพราะถ้ากลับมาคงสนุกเหมือนกันว่าเขาจะเอาบทนี้มาเล่นยังไงถ้ามีชอลลี่ด้วยจะเป็น3รุ่นเลยนะปู่พ่อหลานเลยนะมันก็น่าจะสนุกมากเลยเสียดายที่สุดท้ายแล้วไม่ได้โผล่มาแกเป็นสไตล์นี้เลยนะคือถ้าเกิดไม่ได้สนใจแล้วไม่เอาต่อแล้วไม่เล่นเลยคือมีข่าวลือหลายอย่างนะช่วงที่เขารีไทยตัวเองไปแล้วเนี่ยอย่างหลอดลิงก็เคยมีข่าวหรือว่าบทของแกนดัมเนี่ยเขาก็ติดต่อชอรี่มาก่อนแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่เหมาะเขาก็ไม่รับหรือแม้แต่เมทริกก็มีข่าวลือว่าเขาก็ติดต่อชอรี่ไว้ต่อไปอันนี้ต้องบอกว่าไม่เห็นหน้ามาแต่เสียงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าชอรี่เนี่ยมีบุคลิกเสียงที่โดดเด่นมากแค่พูดสำเนียงวิธีการออกเสียงหรือเอ่ยคำพูดเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากนั่นก็คือหนังเรื่อง Dragonheartภาคเสียงเป็นดราโก้ This summer, Universal Pictures presents a motion picture that will make you believe. Dragonheart. Dragonheart เนี่ยก็เป็นเรื่องของยุคอัศวินที่มีตำนานเกี่ยวกับมังกรและพูดถึงกษัตริย์ที่มีลูกชายองค์หนึ่งที่เหมือนจะเกเรนิดหน่อยแต่ว่ามีทหารคนสนิทที่แบบเชื่อใจแล้วลูกกษัตริย์เนี่ยได้รับบาดเจ็บในสงครามกำลังจะตายแล้วมันก็มีตำนานบอกว่าสิ่งเดียวที่จะช่วยเขาได้เนี่ยก็คือไปขอความช่วยเหลือจากมังกรมังกรตนนั้นก็คือดราโก้เนี่ยก็เลยแบ่งหัวใจให้ครึ่งหนึ่ง เพื่อจะช่วยชุบชีวิตของลูกกษัตริย์องค์นี้ขึ้นมาแล้วปรากฏว่าลูกกษัตริย์องค์นี้กลายเป็นคนชั่วร้ายข่มเหงราษฎรสารพัดเลยทำให้ทหารคนนี้รู้สึกเสียใจและโกรธนี่คือโกรธมังกรนะคิดว่าสิ่งที่มังกรทำมาทำให้ลูกกษัตริย์องค์นี้เปลี่ยนไปทั้งที่จริงๆแล้วเขามีมังกรช่วยจริงๆเขาช่วยแล้วก็จิตดำมืดของคนน่ะมันเปลี่ยนไม่ได้เขาก็เลยตามล่ามังกรทุกตัวในโลกนี้จนสุดท้ายก็คือเจอกับดาโก้ที่ภาคเสียงในชอร์รี่นี่แหละเป็นมังกรตัวสุดท้ายที่เหลือในโลกนี้ I don't want to kill you I never did and I don't want you to kill me if you win you lose a trade if I win I wait around for the next sword slinger thirsting to carve a reputation out of my hide I'm tired of lurking in holes and skulking in darkness แต่กลายเป็นว่าพอเขาได้รู้จักกันก็กลายเป็นเพื่อนซีกันแล้วก็กลายเป็นกองทัพกบฏที่ไปต่อต้านกษัตริย์องค์นั้น And what does a dragon know the old code anyway? His blade defends the helpless. His might upholds the weak. His word speaks only truth. เขาได้รับบทที่ไม่ใช่คนก็เล่นได้ก็ยังเป็นตำนานใช่คือดราก้อนฮาร์ทในหนังจริงๆหนังไม่ได้ดังมากนะแต่รู้สึกประทับใจกับคือโอเคหนังยุคนั้นอย่างที่บอกตอนเด็กดูอะไรก็สนุกหนังเรื่องนี้คือปี96นะไม่ได้เก่ามากนะปีเก่าไหมเก่า24 ปีเก่าอยู่เดอะแอนิเมชั่นเทคโนโลยีคงไม่ทันสมัยไม่สวยคือถ้าดูยุคนี้ดูแย่เลยมังกรบินไม่สวยหรอกแต่ออกแบบเท่นะมังกรแบบอะไรนะแบบได้อยู่เนี่ยดูเลยได้หุ่นชักอยู่ป่ะมังกรแบบยุโรป CG อาจจะไม่เนียนตายังเห็นว่าเป็นโพลีกอนนิดๆหน่อยๆแต่ว่างานออกแบบเท่มากอะไรเงี้ยแล้วเนื้อเรื่องก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของเกียรติยศศักดิ์ศรีเรื่องของความเป็นอัศวินอะไรเงี้ยมันก็สนุกตื่นตาตื่นใจอยู่เป็นตำนานนะครับปู่ชอมได้เล่นเป็นมังกรใช่เฮ้ยเอาจริงๆไอ้ความยิ่งใหญ่หลายๆอย่างของนักแสดงคนหนึ่งเช็คลิสต์เหมือนกันนะชอนคอนเนลลี่หนังก็เล่นทุกแบบโหอยู่ในทุกๆยุคเลยนะแล้วก็รีบงานเสียงเขาก็ทำคือความเป็นตัวตนเขาใหญ่นะคือคอนเนลลี่เนี่ยที่เราพูดมา 3-4 เรื่องเนี่ยเป็นตัวละครหลักนะแต่ที่เป็นตัวประกอบผมมาฉากเดียวก็มีนะอย่างถ้าจำไม่ผิดโรบินฮูดเวอร์ชันปี91ตัวเก่าเวอร์ชันปี91ที่เควินคอสเนอร์เล่นเป็นโรบินฮูดทั้งที่พูดไม่มีสำเนียงอังกฤษชาร์ลีเขาก็โผล่มาฉากเดียวเลยนะแต่รับบทเป็นกษัตริย์อ่ะแค่นั้นอยู่เลยตอนท้ายตอนจบเลยโผล่มาแค่ตอนจบ We are deeply honored, Your Majesty. It is I who am honored, Lord Loxley. Thanks to you, I still have a throne.คือแบบแค่นี้คุณข่มทุกคนในเวทีนั่นเลยอะซีนเดียวเอาอยู่อะไรเงี้ยหรือแม้แต่อันนี้อาจจะยุคเก่าหน่อย Murder on the Orient Express เวอร์ชันเก่าปี74ซึ่งอันนั้นน่ะต้องบอกว่าเป็นหนังรวมดาวมันก็เหมือนกับมันก็หนังรวมดาวยุคนั้นใช่ฆาตกรรมบนรถด่วนใช่ Albert Finney is Detective Hercule Poirot Ingrid Bergman Sean Connery Vanessa Redgrave Rachel Roberts Anthony Perkins Lauren Bacall Murder on the Orient Express คือต้องเด่นอะทุกคนโผล่มาต้องมีคนจำได้ไม่งั้นกูจะถูกลืมในหนังรวมดาวขนาดนี้หนังคนเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยู่ในนั้นด้วยก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ยุคหนึ่งคือลูกรุ่งเรืองมากขนาดนี้อย่างที่บอกทำหลายอย่างทำหลายแนวพอยุคหลังเขาเริ่มสนุกกับการรับบทประหลาดเล็กๆหรืออาจารย์หรือครูอะไรเงี้ยมีอยู่เรื่องหนึ่งที่รู้สึกแปลกนะอาจจะไม่ได้ดังมากนะชื่อเรื่อง Rising Sun A detectiveAn expert in ancient wisdom, a cop who learned his lessons on the street. It's a partnership that's not supposed to work. Rising Sun. ถ้าบอกว่าประกบคู่กับเวลลี่สไนท์ก็งงอ่ะถือว่าเป็นการจับคู่ที่แปลกประหลาดและเป็นหนังสืบสวนสอบสวนผสมแอคชั่นแล้วกันมีเหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้นแล้วก็ชอร์ลี่เนี่ยเล่นเป็นตำรวจที่อาวุโสกว่าแล้วก็เวลลี่สไนท์เนี่ยก็เล่นเป็นตำรวจหนุ่มไฟแรงที่อยากจะสืบคดีนี้จับคู่กันร่วมกันสืบคดีฆาตกรรมความเจ๋งก็คือชอร์ลี่เนี่ยอยู่ในฐานะเหมือนอาจารย์อะสอนด้วยคำคมแปลกๆจากวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพราะว่าคดีมันเกี่ยวกับเอเชียอะไรเงี้ยโอ้มันเจ๋งมากเลยนะคำพูดแบบเท่ๆแปลกๆคำสอนที่แบบคุณต้องตีความอีกรอบหนึ่ง My senpai that wouldn't happen to be anything like master now would it No the senpai is the senior man who guides the junior man the kohaiหนังอาจจะไม่ดังมากอาจจะไม่เป็นที่จดจำแต่ถ้าใครดูหนังยุค90ก็ต้องนึกถึงเรื่องนี้เรื่องหนึ่งแล้วหนังก็มีฉากแอคชั่นปนอยู่บ้างถึงปู่ชอนจะไม่ได้บู๊เองแต่ก็นั่นแหละก็ปล่อยหน้าที่บู๊ให้เป็นเด็กวัยรุ่นไปตัวเขาก็จะเป็นฝั่งสติปัญญาสอนด้วยคติอะไรแปลกๆ สนุกดีเหมือนกันแล้วก็มีคำคมเยอะใครชอบแนวนี้ก็ลองดูแล้วความการสื่อสวนสวนก็อาจจะไม่เข้มข้นมากนะเพราะว่ามันหนังมันผสมกับแอคชั่นซะเยอะแต่ก็เป็นหนังที่ถือว่าแหวกแนวของความเป็นชอนเนอรี่เรื่องหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ถ้าพูดถึงการแหวกแนวของปู่ชอนเนี่ยยังมีอีกเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องว่า The Avengers A man with an umbrella is a man praying for rain and a man without one is a fool never trust the weather Sir August The Avenger พ่อไม่ใช่กัปตันอเมริกาไม่ใช่ไอรอนแมนหรือว่าแอนด์แมนไม่ใช่ปู่ไม่ได้อยู่ในนั้น1998เป็นหนังกึ่งซุปเปอร์ฮีโร่บอกไม่ถูกเหมือนกันนะเป็นหนังสายลับแล้วกันเป็นหนังสายลับแปลกๆแล้วกันก็มีความเป็นการ์ตูนสูงมากและเรื่องนี้ปู่ชอนรับบทเป็นตัวร้ายอ๋อเหรอเซอร์ออกัสเดอวินเทอร์ Anyway, I've no time for pleasantries. We've a score to settle. Are you sure you're up for this, dear boy? Absolutely, old chap. เป็นอดีตสายลับเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่หลงไหลในพลังธรรมชาติแล้วเขาคิดสร้างเครื่องควบคุมสภาวะอากาศขึ้นมาได้แล้วก็มาใช้ขู่ว่าถ้าประเทศไหนไม่ยอมจ่ายเงินเนี่ยเขาก็จะสั่งการให้ถล่มอากาศแย่ไปถล่มเมืองอะไรเงี้ยมันจะบทพจน์จะแปลกมากแต่พระเอกเนี่ยพระเอกจะเป็นสายลับอังกฤษพระเอกคือลาฟไฟหนังเป็นแอคชั่นคอมเมดี้ป่ะแอคชั่นคอมเมดี้จะเว่อร์ๆหน่อยพระเอกเรื่องนี้คือลาฟไฟนางเอกคืออุม่าเทอร์แมนรับบทเป็นสายลับอังกฤษกับนักวิทยาศาสตร์ที่จับคู่กันเพื่อที่จะปราบปู่ชอนหรือเปิดเผยแผนร้ายของปู่ชอนให้ได้เรื่องนี้ก็คือถ้าดูยุคนี้มันก็แปลกๆนะหนังก็จะแบบเว่อร์เพี้ยนๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังเห็นว่าได้ว่าหนังมันมีกึ่งล้อเลียนเจมส์บอนด์หรือถ้าเทียบกับยุคนี้นะมันมีความใกล้เคียงกับคิงแมนเหมือนกันนะองค์กรสายลับที่ขึ้นตรงกับองค์ราชินีอะไรอย่างเงี้ยสำหรับภายในอังกฤษเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นโลกที่หนังมันเซตมาถือว่าน่าดูเหมือนกันนะแต่ต้องทำใจว่ามันเป็นหนังยุค90มันก็จะมีความเวอร์บางอย่างที่มันไม่ใช่สมัยนิยมนี้ต้องพูดอย่างนี้ดูอย่างโปสเตอร์ก็จะแบบว่าเฉยแต่ตอนนั้นจำได้ว่าอยากดูมากเลยนะหนังโผล่มาเนี่ยคือตอนนั้นไม่ได้รู้จักลาฟไฟไม่ได้รู้จักอุม่าเทอร์แมนนะรู้จักปู่ชอนนี่แหละคือแรงดึงดูดส่วนหนึ่งของคนที่ดูหนังเรื่องนี้ก็ต้องเป็นชอนคอนเนอรี่นั่นแหละก็ถือว่าเป็นอีกบทหนึ่งที่น่าจดจำแล้วก็ปู่ชอนแทบจะรับบทตัวร้ายน้อยมากแล้วกันเรื่องนี้ก็เป็นบทหนึ่งที่เขาได้ปลดปล่อยอะไรนะเขาเรียกว่าความสนุกแล้วกันเพราะว่าอย่างที่บอกคนที่รับบทพระเอกมาเยอะๆเนี่ยบางทีการรับบทตัวร้ายเนี่ยมันก็ทำให้เขามีไอเดียแปลกๆที่จะใส่ให้บทเขาน่าสนใจแล้วก็ตัวร้ายเขาก็สไตล์เจมส์บอนด์ด้วยนะสไตล์ผู้ร้ายเจมส์บอนด์ด้วยนะเขาคงสนุกที่ได้ล้อเลียนอ่ะจะครองโลกจะอะไรอย่างเงี้ยจะครองโลกแล้วถ้าพูดถึงว่าพล็อตเรื่องของการควบคุมสภาพอากาศก็ถือว่าทันสมัยนะปัจจุบันนี่คือเรื่องใหญ่เลยนะถ้าใครทำได้เนี่ยต่อไปอีกเรื่องหนึ่งที่เขารับบทเป็นอาจารย์แล้วกันอีกเรื่องอาจารย์เยอะมากชื่อเรื่องว่า Highlander ไม่รู้ว่าใครจำได้ไหม Highlander ยุคดังๆมากนะ Because you were born different men will fear you try to drive you away I am Connor McCloud I am immortal